มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB Bangkok Samurai Wi-Fi กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายมีความสุขสนุกอยู่รอบคุณผู้ชมในเทปนี้ฮะมีความสุขมากๆกับการเดินทางครับผมไม่ได้มาคนเดียวผมนำผู้ชมนะครับคนดูตัวจริงที่ดูรายการโลกใหม่เดินทางร่วมมาด้วยนะครับกว่า30คนเลยครับแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาอยู่ตรงกลางครับของเซนไดนะครับอยู่ระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอยู่ตรงนี้นะฮะตรงกลางเลยครับแล้วที่นี่ก็คือวัดที่เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยครับแล้ววัดแห่งนี้ครับคือวัดยามาเดระครับเป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่า1,000 ปีครับแล้ววัดแห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามอยู่บนยอดเขาฮะต้องเดินไต่บันไดขึ้นไปถึง1,015ขั้นครับหรือบางทีเขาก็เรียกว่าวัดบันไดวัดภูเขาบันไดวัดบันไดภูเขาอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเขาแปลกันหลายอย่างหลายคนหลายสายก็เรียกไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าแปลตรงตัวเลยนะครับก็คือวัดที่อยู่บนภูเขาครับวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าอัศจรรย์แต่ก่อนที่เราจะเดินเที่ยวทั่วไปครับวันนี้เราจะมีพิธีชงชาเป็นวัฒนธรรมครับที่กำเนิดมาจากเมืองจีนครับการชงชาไม่ใช่ของคนญี่ปุ่นตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแต่ว่าญี่ปุ่นเองนำวัฒนธรรมการชงชานะครับเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้วชนชั้นสูงในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นซามูไรหรือโชกุนอะไรพวกนี้ครับมีเงินมีทองสามารถซื้อชามาได้แล้วเขาก็มาประดิษฐ์ประยุกต์นะครับมีวัฒนธรรมมีประเพณีชงชาที่แบบว่าเรียบง่ายและดูซับซ้อนนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าน่าศึกษาน่าค้นหาแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังใช้วิธีแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือได้ว่าชาเขียวหรือชาญี่ปุ่นกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วครับตอนนี้ฮะเรามาถึงห้องชิมชาแล้วตอนแรกนะจะไปห้องแบบโบราณห้องแบบดั้งเดิมด้วยวิธีเดิมครับแต่เนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุเรามาเยอะมากครับไอการนั่งแบบญี่ปุ่นหรือนั่งพื้นบนเสื่อซึ่งมันอาจจะมีปัญหากับข้อเข่านะครับก็เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับการเดินทางก็ปรับวิธีเปลี่ยนประยุกต์นิดหน่อยวันนี้ก็เลยมานั่งโต๊ะสบายสบายแบบนี้แต่วิธีการชิมชาและยังคงทำคล้ายของเดิมใช้คำว่าคล้ายนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นกระบวนการและขั้นตอนอาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับแต่ที่แน่ๆฮะชามัทฉะหรือชาเขียวเนี่ยเป็นชาที่มีการบดบนครกหินจนมันเป็นผงเขียวอะแล้วเขาก็ไปผ่านอุณหภูมิความร้อนที่80องศาเป๊ะๆนะอุณหภูมิห้ามน้อยหรือห้ามมากไปกว่านี้เพราะว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปเลยครับคุณผู้ชมเราเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับวิธีทานนะฮะชานี่ก็จะทานพร้อมกับขนมหวานแล้วแต่ฮะว่าจะเป็นขนมแบบไหนวิธีทานก็อาจจะใช้ไม้จิ้มฟันครับแบ่งเป็น4ส่วนก็แล้วแต่นะครับที่แน่ๆคงไม่ทานชิ้นเดียวคำเดียวนี่ถือว่าใหญ่เกินไปนะครับก่อนอื่นถ้าเริ่มต้นการชิมชานะก็จะเป็นแบบนี้ครับใส่ในอุ้งมือซ้ายนะแล้วก็เขาเรียกอะไรชมนะหรือไตรตรองพิจารณานะครับโอ้โหแบบนี้เลยนะครับถ้วยใหญ่มากเขาบอก3อึกต้องหมดแล้วนี่ก็เป็นขนมกลิ่นหอมหวานเหมือนกลิ่นของขนมบ้าบิ่นเลยด้วยความหวานของตัวไส้ครับน่าจะทำแบบถั่ว
รือเผือกเนี่ยคล้ายๆกันเลยรสชาติเดายากมากอยู่ไส้ครับเรามากินหรือดื่มชามัทฉะเนี่ยครับคุณผู้ชมด้วยความเข้มข้นมันออกรสขมนิดนึงแล้วก็มาทานขนมหวานมันจะเกิดความบาลานซ์ใช่ของรสชาติกลมกล่อมพอดีแล้วการดื่มชาจริงๆแล้วเนี่ยต้องกินชาร้อนคุณสมบัติต่างๆที่อยู่ในชาครับคุณจะได้เต็มที่คุณผู้ชมผมเลือกเห็นไม้จิ้มฟันครับดีนะจริงๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เคยสังเกตไหมครับว่าศิลปะเล็กๆที่ยอดไม้จิ้มฟันตรงนี้นะครับทำไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนี่เหตุผลอย่างยิ่งนี่คือความละเอียดอ่อนของวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่เวลาเราใช้ไม้จิ้มฟันนะคุณผู้ชมบางทีหนึ่งไม้เนี่ยทำความสะอาดฟันเสร็จแล้วยังใช้ไม่หมดเก็บไว้ใช้ต่อได้ยังไงเพื่อเป็นการรักโลกครับไม้จิ้มฟันทำมาจากไม้นะถ้าใช้เราทิ้งทีเดียวเลยมันเสียดังนั้นทำอย่างนี้ครับหักนะเขามีไว้ให้หักนะครับเสร็จแล้ววางไว้ที่พื้นจริงๆแล้วมันคือที่รองปลายไม้จิ้มฟันครับนี่เป็นยังไงนี่คือความคิดที่ละเอียดอ่อนมากๆเพื่ออะไรครับเพื่อหยิบกลับมาใช้รอบ2หรือรอบ3ได้อีกแต่ถ้าประเภทแคะไปแล้วปลายติดแดงหรือพวกแบบเป็นเหงือกอักเสบอันนี้ก็ไม่ต้องมาวางมันโตให้มันน่าเกลียดทิ้งไปเถอะนะก็ส่วนตัวก็ทําเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยแต่ว่าถ้าแบบว่าเราคิดว่ามันสะอาดเพียงพอหรือนั่งคนเดียวเนี่ยวางแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยระหว่างการเดินทางครับก็นํามาฝากให้คุณผู้ชมได้รับรู้แล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติกันได้ด้วยครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดกันครับวัดแห่งนี้เก่าแก่มากมากและสวยงามด้วยครับนั่งจากตรงนี้มองเห็นแล้วบนเขาโน่นนี่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามขึ้นข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายให้คุณหิมะที่เซนไดครับเป็นหิมะที่โอ้โหเหมือนปุยนุ่นเรียกว่าพาวเดอร์ครับเป็นหิมะที่เหมาะสำหรับการเล่นสกีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พูดได้ว่าหิมะของเซนไดเหมือนกับหิมะที่ฮอกไกโดนะครับคนที่อยู่โตเกียวเวลาเขาจะขึ้นไปเล่นสกีที่ฮอกไกโดเขาจะใช้ค่าใช้จ่ายแพงมากครับหลายๆคนก็เลยเปลี่ยนวิธีแค่นั่งชินคันเซ็นจากโตเกียวมาเซนไดประมาณ2ชั่วโมงเขาก็สามารถที่จะมาเล่นสกีที่นี่ได้นะกับกิจกรรมฤดูหนาวครับแล้วที่นี่บอกเลยครับนิ่มมากๆโดดลงไปใส่ยังได้เลยนุ่มมากบอกเลยทุกคนนะเนี่ยแบบนี้เลยมันเย็นมากเลยนะแต่ว่าความเป็นปุยของมันเนี่ยเหมาะกับการที่จะมาเล่นกิจกรรมปลาหิมะเล่นกันนะขอให้มีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้มากๆเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียวฮะพาแฟนคลับมาอีกตั้ง30คนเลยนะครับออกมาเจอกันลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยTime to